ะได้เรียนรู้หลักสูตรการจูนจิตขั้นสูงแล้วรู้ไหมคะขั้นสูงคือยังไงเพราะวันนี้ทุกคนเรียนปั๊บแล้วทุกคนมาใช้ทันทีถูกไหมคะแล้วจูนได้ไหมคะจูนได้ใช้ได้ทุกคนเลยใช่ไหมคะรักษาโรคภัยไข้เจ็บกระดูกคดตรงอาจารย์แนะพื้นเดียวการเชื่อมพลังงานจะสื่อสังสิทธิ์นะฮะนี่คือความรักแล้วถ้าเราแต่ว่าถ้าเรานี่คือพลังงานในเป็นเรื่องของธรรมชาติในขั้นของความสว่างความสว่างความสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งเรียกว่าพลังงานบุญถ้าเราตรงนี้เราไม่ไปสู่ความมืดชีวิตเราจิตวิญญาณเราทั้งกายและใจในภพนี้และภพต่อไปก็จะเป็นในที่มีสัมมาทิฏฐิเป็นที่ไปจนกว่าเราจะถึงที่สุดจุดยุติการเปลี่ยนไปแต่เกิดได้นะฮะนั่นคือแต่ถ้าเราอย่างเงี้ยเราก็ต้องรู้แล้วก็สติเรามีปัญญาเกิดนะฮะก็เมื่อวานนี้ทุกคนก็รู้แล้วว่าการเรียนพลังขั้นสูงสุดคืออะไรคือจริงๆแล้วเนี่ยธรรมะขั้นสูงนี่คือจริงๆความคือความว่างเปล่าคือการไม่มีตัวตนแล้วก็ไม่ต้องมีคาถาอะไรที่อยู่ที่จิตและที่สำคัญก็คือว่ากำลังจิตตอนนี้ทุกคนได้เรียนตรงนี้แล้วก็ลองไปค้นพบดูว่าบุญบารมีที่เราจูนบุญมาให้นะฮะในการคอร์สนี้เปิดให้ทุกคนเนี่ยกำลังของตัวเองอยู่ในระดับไหนแต่ตรงบางคนก็พึ่งเลยคือมาแล้วนะฮะก็มีหลายๆท่านอย่างเช่นของคุณใช่ไหมฮะเมื่อวานนี้อาจารย์ดูแล้วก็คือว่าของคุณเนี่ยคือมีบุญเก่าสูงนะฮะแล้วก็มีกำลังบุญสูงนะฮะแล้วก็ในลักษณะว่าเป็นลักษณะของบุญที่มีฤทธิ์อยู่ส่วนหนึ่งนะฮะต่อไปเรามาดูพัฒนาว่าเราอาจจะช่วยคนต่อไปได้แต่ถ้าบางคนกำลังยังไม่ถึงเนี่ยเราช่วยตัวเองก่อนอย่าเพิ่งไปยุ่งเพราะว่าพวกเนี้ยจะเข้ามาแล้วจะทำให้เรานั่นนะซึ่งเราควรจะยึดทางสายกลางนะฮะคราวนี้ก็ทุกคนให้ตั้งใจรับพลังคือในส่วนที่บางคนยังไม่รับรู้ถึงกระแสซึ่งกระแสตรงนี้เนี่ยเป็นพลังงานขั้นสูงระดับขั้นบนเลยซึ่งเวลาเรามีสมาธิจิตเนี่ยไม่ใช่ว่าไม่รู้สึกนั่นก็คือเป็นระดับพลังจิตที่ระดับเบื้องต้นนะแต่ถ้าไม่เป็นกัมมันตภาพรังสีของจิตอาจารย์ขอเรียกตรงนี้นะฮะมีเล็กตนโปรตอนเนี่ยจะเป็นกระแสไฟฟ้าของสติของจักรวาลของระดับคุณงามความดีเบื้องสูงซึ่งเราจะรู้สึกเลยมึนตึงเนี่ยคือเป็นกระแสแต่เป็นกระแสที่ดีซึ่งเขาปรับท่าในตัวเราคราวนี้เราก็เอาตรงนี้ไปอธิษฐานว่าเราขอให้เรามีสมาธิลุ่มลึกไปนะเพื่อที่จะได้พัฒนาจิตวิญญาณกายทั้งกายและใจของเรานะแล้วเราก็ควรจะรู้ถึงหลักความเป็นจริงเรียนรู้เรื่องพลังงานพลังจิตตรงนี้ถ้าเรารู้ความลับแล้วทุกอย่างจบหมดนะเราสั่งจิตตัวเองเราได้คือถ้าเราอย่างที่อาจารย์จูนไปนี้เนี่ยคุณจูนเลยฉันต่อไปนี้ฉันจะต้องเป็นผู้ที่มีความสำเร็จเรารู้สิว่าเราเป็นคนที่เกียจค้านเป็นคนที่อะไรเงี้ยฉันเป็นกรรมนะเราจะต้องเป็นคนกระปี้กระเป๋ากระฉับกระเฉงช่วงนั้นแหละคุณสั่งเลยยิ่งกว่าไปจูนแบบไหนเลยคนจิตตอนนี้สมาธิขั้นชั้นลิ้มไม่เลยนะตอกปึ้ง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 เลยก็ตอกเองก็ได้เมื่อวานนี้ทุกคนเรียนเปิดเดียวออกมาใช้เลยใช่ไหมฮะสำเร็จใช่ไหมฮะแล้วอัศจรรย์ใจหรือเปล่าคะค่ะอัศจรรย์ไหมฮะเพราะว่าคุณจะแบบรู้ถึงคลื่นแต่ตอนอาจารย์นะโอ้ยพวกคุณยังโชคดีนะคือยังมีอาจารย์นะแต่อาจารย์นี่จะวิ่งทางไหนอ่ะเพราะว่าครูบาอาจารย์ที่มีอย่างเนี้ยสมัยร้อยกว่าปีก่อนเนี่ยมีอยู่ส่วนหนึ่งเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มาเกิดถ้าที่อาจารย์ทราบข้างบนก็คือต้องเผื่อมนุษย์เขาไม่ค่อยอยากมายุ่งเพราะมันมีทุกชั้นทุกระดับเราแต่ลงมาเนี่ยโอ้โหแต่มนุษย์ที่มีบุญเนี่ยเมื่อไปประสบพบเจอสิ่งที่ผิดหวังสิ่งที่สูญเสียพวกนี้ก็จะกลับตัวได้นะกลับตัวได้ทันทีเลยคือคิดได้ในทางโลกเราก็ไม่ต้องไปเสียเวลากับสิ่งที่ไร้สาระนะฮะ
ไม่ต้องเสียเวลาเสียอะไรหลายๆอย่างนะฮะเดี๋ยวนี้ทุกคนก็มาตั้งใจเข้าสู่คอร์สการจูนตรงนี้อีกเพื่อที่จะลิงก์อาจารย์จะตรวจเกี่ยวกับสุขภาพทุกคนเคลื่อนธาตุนะฮะเคลื่อนธาตุสลับพลังงานลบออกแล้วไปทำบุญเขาเรียกว่าไปทำบุญอธิษฐานตอกย้ำแต่อย่าลืมว่าเรดาร์คืออะไรคะจักรวาลคือจักรวาลก็คือว่าแล้วก็ส่วนหนึ่งคือที่จะลิงก์ตรงนี้ให้เนี่ยมันเสาสัญญาณอากาศเนี่ยคืออุบาจารย์คืออาจารย์ก่อนหน้าอาจารย์เนี่ยจูนเข้าไปเลยในตัวเราบางคนคิดว่าเป็นกายซ้อนเลยนะฮะและเราก็ต้องสิ่งที่เราจะตรงนี้ได้ก็คือเราจะต้องมีคุณงามความดีสติที่สว่างนั่นคืออะไรเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาความกตัญญูกตเวทีทิฏฐาในการที่ได้รับความช่วยเหลือจากใครนะฮะซึ่งเป็นสิ่งสูงสุดแล้วสิ่งพลังงานที่ดีมานี่เขามีชีวิตมีอนุภาพหมดนะฮะมีอนุภาพเขาจะชื่นชมกับตรงนี้ว่าเข้าไปแล้วเป็นกระแสเดียวกันแต่ตอนนี้คือบางคนจากบุญไม่ถึงอะไรไม่ถึงคืออาจารย์ยื่นให้แล้วยื่นระนาบให้แล้วคุณรับเอาโอเคคุณเบาขึ้นแล้วก็ตอนนี้เราเชื่อมพลังจากจักรวาลลงมาเพื่อที่สร้างกายคุณเนี่ยให้สว่างให้สว่างใสให้เป็นที่สถิตของพลังบุญยลิศนะฮะและยิ่งเราได้พลังระดับที่เป็นตมตภาพของศีลมีฤทธานุภาพเนี่ยนะฮะหรือฤทธานุภาพทางศาสนาที่ตัวฤทธานุภาพของพระเจ้าจริงๆพระเจ้าก็เป็นชื่อเรียกคือปราณบริสุทธิ์พระพุทธเจ้าเป็นภาษาจีนเรียกซี่เป็นประกาศยิบยาเหมือนเพชรนะฮะซึ่งจะมีอนุภาพในการเคลื่อนอย่างถ้าสายหลวงปู่ทวดเราครูดูเราก็เห็นเขาบอกว่าหลวงปู่สวดจันทสโลก็บอกว่าจักรพรรดิดังนั้นกายของผู้มีบุญจะสว่างทุกอย่างนะฮะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเริ่มกันนะฮะให้ตั้งใจนะคะทุกคนนะฮะทั้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ด้วยนั่งได้เลยค่ะนั่งได้แค่ตั้งใจแล้วก็ทำจิตใจให้สบายสบายผ่อนคลายผ่อนคลายแต่ตั้งใจเนาะไม่เคร่งเครียดไม่ตึงนั่งให้สบายเท้าให้สัมผัสพื้นเต็มเท้านะคะงายฝ่ามือลงที่ตับเราทั้งสองข้างจะใช้ความรู้สึกการเป็นสากลหมดนะฮะจริงใช้ความรู้สึกนะแล้วก็ให้สบายสบายแต่ว่าเราตั้งใจอย่าเคร่งเครียดทำแบบสบายสบายนะฮะหลับตาสบายสบายค่ะหายใจเพื่อที่จะผ่อนคลายผ่อนคลายทั้งกายและใจหายใจลึกๆครั้งที่หนึ่งคลายออกช้าๆให้เข้าไปเต็มปอดครั้งที่สองนะคะจะเริ่มสูดพลังครั้งที่สามให้จินตนาการความรู้สึกไปอยู่ที่บริเวณจักรที่เจ็ดตรงกลางตาบอดนะคะอาจารย์จะเปิดจักรทุกคนตอนนี้อาจารย์เปิดเชื่อมให้ทุกคนนะคะจักรที่เจ็ดจะหมุนตึงบริเวณการกระหม่อมคลื่นจากจักรวาลนะคะเป็นแสงสว่างจ้าประกายเพชรในที่เบียร์ลงมาเป็นลำแสงกายของทุกคนจะเป็นแก้วใสขึ้นมาจักรวาลลงมาบริเวณจักรที่เจ็ดลงมาที่กายเราเป็นแก้วใสสว่างจ้าอนุของแต่ละคนจ้ามากเลยจ้าลงไปครอบคลุมห้องทั้งห้องนี้ตึกทั้งตึกนี้นะคะนึกจินตนาการจ้าตัวเราเนี่ยเป็นกายแก้วมีแสงจากจักรวาลลงมาครอบคลุมร่างสว่างจ้าและยิบยับเหมือนแก้วใสสว่างมากจนแสบตาเลยเรากระจายความสว่างลงไปครอบคลุมทั้งตึกนี้ครอบคลุมทั้งกรุงเทพมหานครควบคุมทั้งโลกกระจายเลยนะฮะคราวนี้ตรงไหนคุณเจ็บไข้ได้ป่วยตรงนี้ให้คงไว้ให้คงไว้กระแสลงแล้วนะฮะเพ
พ่งตรึงแบบสบายนะฮะกระแสลมตรงที่เจ็บไข้ได้ปวดคนเป็นที่กระดูกให้นึกเลยว่าตรงส่วนที่เราเจ็บไข้ได้ป่วยนี่มีความสว่างจ้าเข้าไปอีกคุณเอาจิตลงไปตรงนั้นนิ่งขึ้นเรื่อยลงคนบริเวณศีรษะก็เอาไปตรงที่ศีรษะคนบริเวณมีทั้งศีรษะท้องปอดอะไรเงี้ยแล้วก็ไล่เลยนะฮะไล่เลยตลอดตรงนี้